สวัสดีครับ FC ช่องอีสานมันเฮาแชนแนลทุกคนทุกท่านครับมาหาออกมาหายางเลาะเหรียญครับมื้อนี้โชคดีครับมันพอหางมิ่มครับอยู่แบบต่ำๆเลยครับพี่น้องอยู่ต้นน้ำครับนี่เอาง่ายๆครับต่ำมากเลยโดยพายเบิ่งครับใกล้ๆครับมันน้ำเป็นตะมี้อยู่ครับนี่มิ่มนอกฤดูครับนี่ครับเอาอยู่ต้นบักขามไทยครับเอาง่ายๆครับหั่งนี่ไปครับเดี๋ยวขอเวลาตั้งกล่องแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจัดการเบิ่งครับมันสิมีหัวหนำบ่ครับแต่ว่าเบิ่งทรงคือสิมีอยู่ครับนี่หั่งก็ถือว่าบ่ใหญ่ปานใดครับมิ่มกระดิ่งครับนี่อยู่ในป่าเลยครับครับเดี๋ยวจุดธูปก่อนจุดไฟก่อนครับหางเหลืองโอ้แก่ครับแต่ว่าหัวน้ำเต็มเลยครับน้ำก็หลายครับยุ้งก็หลายพี่น้องเลยโอ้ยุ้งหลายครับจ้ะเชี่ยใหม่กับของไปเดี๋ยวไปบังทั้งปุ่นครับนี่จะเป็นปลาคักๆเนาะโอ้มารับชมกันใกล้ๆเลยครับหือบ่ทันเมาดีตัวนี้โอ้ใส่ขวานอีกก่อนครับนี่ครับหัวหนามเหลืองๆเลยครับเหลืองๆปิดตาได้ครับนี่เรียกว่าหางแก่แล้วล่ะครับหางแก่คักแล้วหัวหนามนี่ตีนี่เหลืองๆติดตางามๆครับห้างแก่เบิดแล้วครับนี่พร้อมสิออกแล้วครับโอ้สวยงามครับห้างนี่ก็ถือว่าโอเคแจ่วแจ่มเลยครับมิ่มนอกมิ่มนอกฤดูครับนี่เมื่อกี้ว่าสิมีหัวหนามปานนี้เด้อ๋อครับใช่หลักกันไก่โอ้ยไก่ตะกิ้งไม่ใช่ครับยางงามเลยครับพี่น้องหางนี่เนี่ยหัวหนามปิดตาเต็มๆเลยครับนี่เหลืองๆวาดหัวหนามย่างดีครับเหลืองอารามเลยครับฟาดธรรมดาครับอยู่ต่ำๆแบบอยู่ในป่าต่ำๆเลยครับนี่เอายังไงครับหางมันแก่แล้วล่ะครับมันพร้อมสิออกไปสั่งหางใหม่แล้วครับแต่ว่าหัวหนามนี่ตีเหลืองงามครับสุดยอดครับพี่น้องหัวแมวมันก็บินเต็มเลยครับตอนนี้เอาครับผมสวยๆครับสิตัดแล้วครับบัดนี้ยุ่งหลายครับอยู่ในป่ายุ่งหลายครับพี่น้องครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ